จะรับอยู่ไม่ทอดทิ้งคุณไม่ทอดทิ้งคุณไม่ว่าจะเป็นยามสุขไม่ว่าจะเป็นยามหรือยามทุกข์ยามทุกข์ว่าเท่าที่ผมว่าเท่าที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ยังมีลมหายใจอยู่Thank you.
นั่นคือครอบครัวของนายภาสิทธิ์และนางสุรัตนาวีพัฒนาคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป